เรื่องที่แรงงานไทยคนทราบในการมาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตั้งแต่เดินทางเข้าประเทศจนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อแรงงานไทยเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลีจะได้รับการอบรมเป็นเวลา3วันโดยแรงงานภาคอุตสาหกรรมรับการอบรมจาก KLF ภาคก่อสร้างอบรมกับ CAKและภาคเกษตรอบรมกับ NH พร้อมรับการตรวจสุขภาพเปิดบัญชีธนาคารรวมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำประกันประเภทต่างๆตามที่กฎหมายบังคับหลังจากจบการอบรม3วันนายจ้างจะมารับตัวไปยังสถานประกอบการเมื่อได้เข้าทำงานแล้วต้องทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวภายใน90วันและนายจ้างต้องสมัครประกันภาคบังคับตามกฎหมายสัญญาจ้างงานมีอายุการอนุญาต3ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานไทยต้องเดินทางกลับประเทศแต่หากนายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่อต้องยื่นขอล่วงหน้าก่อนครบสัญญาจ้าง30วันสามารถยื่นคำขอจ้างแรงงานต่อไปได้อีก1ปี10เดือนแรงงานที่ได้รับการจ้างงานต่ออีก1ปี10เดือนจะต้องไปต่อสัญญาจ้างงานที่ศูนย์จัดหางานต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตที่รับผิดชอบและตรวจสุขภาพที่ศูนย์อนามัยรวมทั้งต้องต่ออายุประกันภัยทั่วไปด้วยหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างงานแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศโดยต้องซื้อตั๋วเครื่องบินและแจ้งออกนอกประเทศที่ศูนย์จัดหางานทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับต้องยื่นคำขอรับเงิน3ประเภทได้แก่1. เงินประกันสิ้นสุดการจ้าง 2. เงินประกันการเดินทางกลับประเทศ 3. เงินสะสมเลี้ยงชีพโดยบริษัทซัมซุงประกันภัยและสำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานตามที่ได้แจ้งไว้นอกจากนี้ก่อนเดินทางกลับประเทศต้องรับเงินค่าจ้างและเงินส่วนต่างของเงินประกันสิ้นสุดการจ้างจากนายจ้างรวมทั้งต้องปิดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตที่ได้เปิดใช้บริการไว้ให้เรียบร้อยด้วยขอให้แรงงานไทยที่มาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีมีความสุขและประสบความสำเร็จจากการทำงานจนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซล